ตะกร้อสาวไทยเหนือชั้นฟาดชนะมาเลเซียเก็บชัยนัดที่2ทีมชุดหญิงคู่ตะกร้อสาวไทยเหนือชั้นฟาดต้อนมาเลเซียแบบสบายๆ 3-0 ทีมคว้าชัยนัดที่2ในประเภทตะกร้อคู่ทีมชุดหญิงในศึกซีเกมครั้งที่32การแข่งขันตะกร้อซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่12พฤษภาคมซึ่งเป็นการชิงชัยในวันที่2ในตะกร้อคู่ทีมชุดหญิงซึ่งมี5ชาติเข้าร่วมชิงชัยประกอบได้กัมพูชาสปป.ลาวมาเลเซียติมอร์เลสเต้และไทยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมอันดับ1และ2เข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศตะกร้อสาวไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดที่2พบกับมาเลเซียเริ่มมาในทีม A ทีมตะกร้อสาวไทยส่งคู่ของสิรินันท์เขียวปักกับพฤกษามณีวงศ์ลงสนามปรากฏว่าคู่หูตะกร้อสาวไทยเหนือกว่าแบบชัดเจนฟาดเอาชนะไปได้แบบสบาย 2-0 เซต 21-621-11 เก็บแต้มแรกไปได้ก่อนกุนซือบอลชายล็อกเป้าปราบเมียนมาในเกมแต่วางคิวแข้งซัดจุดโทษไว้แล้วทีมบีไทยส่งมัตสยาดวงศรีกับสมฤดีปรือปรากและมีรัศมีทองโสดสนามสลับลงมาเล่นด้วยโดยเกมการแข่งขันปรากฏว่าสาวไทยยังเก็บชัยได้แบบสบายๆต้อนเอาชนะมาเลเซียไปได้ 2-0 เซต 21-621-8 หนีห่างเป็น 2-0 ทีม C ทีมไทยส่งมัลลิกาบุญเทศกับแก้วใจพุ่งสว่างแก้วสลับกับวิภาดาจิตพรวนลงสนามซึ่งเกมการแข่งขันคู่หูสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ฟาดเอาชนะสาวมาเลไปได้อีก 2-0 เซต 21-10 และ 21-7 ทำให้ทีมสาวไทยเอาชนะมาเลเซียไปแบบสบาย 3-0 ทีมคว้าชัยเป็นนัดที่2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมสาวทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในช่วงเย็นวันที่12พฤษภาคมพบกับสปป.ลาวเวลา18นาฬิกาจะลั่นจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่3เปิดแชทแฟนหนุ่มไม่มีอิ่มตัวมีแต่ท้อไปเองแฟนคอมเมนต์เห็นด้วยจะนงพนีลั่นจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่3หลังมีข่าวโบก๊อตเปิดแชทแฟนหนุ่มไม่มีทางรู้สึกอิ่มตัวมีแต่รู้สึกท้อไปเองจากกรณีเลิกช็อกวงการอีกคู่รักหวานที่คบกันมาเป็น10ปีนักแสดงสาวโบเบญจวรรณที่ล่าสุดออกมาเปิดใจร้องไห้หนักถูกก๊อตจิรายุบอกเลิกก่อนออกรายการดังทำฝ่ายหญิงทั้งมึนทั้งอึ้งกับการจบรักครั้งนี้แบบไม่ทันตั้งตัวนั้นวันที่12พฤษภาคม66ลูกทุ่งดังจ๊ะนงพนีโพสต์ข้อความข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักน่าคิดด้วยว่าจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่3พร้อมทั้งแคปแชทแฟนหนุ่มแจ็คธนพลไลน์มาหารัวๆข้ามวันข้ามคืนแต่สาวจ๊ะไม่ได้ตอบไลน์พร้อมระบุข้อความติดตลกด้วยว่าอย่าทำตัวให้ผู้รู้สึกอิ่มตัวต้องทำแบบจ๊ะไลน์มา2วันตอบทีจุลภาคจุลภาคจุลภาคผู้ไม่มีทางรู้สึกอิ่มตัวมีแต่รู้สึกท้อไปเอง 555,555 ขณะที่มีคนเห็นด้วยต่างเข้ามาคอมเมนต์พร้อมทั้งบอกจ๊ะอย่าเพิ่งอิ่มตัวกับแจ็คบ้างก็บอกว่าน่ากลัวทั้งสองอย่างบ้างก็บอกจุดอิ่มตัวอาจเป็นข้ออ้างหรือเปล่าอาทิใช่ค่ะจริงค่ะแม่คู่ของแม่อย่าถึงจุดนั้นเลยนะหนูว่ามันน่ากลัวทั้งสองอย่างเลยนะพี่จ๊ะผมสงสารพี่เขามากพี่ผอยอยยังรักมากยังรักมากที่ต้องเลิกกันส่วนตัวคิดว่าความรักไม่มีคำว่าอิ่มตัวนอกจากไม่รักแล้วมันคือข้ออ้างเฉยๆหรือเปล่าจุดอิ่มตัวมันอาจเป็นแค่ข้ออ้างของคนเจอของใหม่ก็ได้นะครับเป็นต้นมืดฟ้ามัวดินคนคอนแห่รับตู่
ลั่นเป็นทหารโกหกไม่ได้ฟุ้งพาไทยขึ้นชั้นนำโลกตู่ขึ้นเวทีปราศัยโค้งสุดท้ายนครศรีธรรมราชคนคอนับหมื่นแห่ฟังลั่นเป็นทหารโกหกไม่ได้ฟุ้งจะพาไทยขึ้นเป็นประเทศชั้นนำระดับโลกเมื่อเวลา 18 นาฬิกาวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและบูชาเท้าจตุคามรามเทพก่อนจุดประทัดเอาฤกษ์ชัยพลเอกประยุทธ์เปิดเผยว่าได้อธิษฐานให้บ้านเมืองปลอดภัยให้คนไทยปลอดภัยให้คนนครศรีธรรมราชปลอดภัยให้พรรครวมไทยสร้างชาติประสบความสำเร็จขอให้ได้ส.ส.ทั้งจังหวัดและขอให้ตัวเองอีกหน่อยนึงคือขอให้ปลอดภัยเพราะทุกวันนี้เสี่ยงทุกวันถึงไม่ทะเลาะกับใครก็เสี่ยงอยู่ต่อมาเวลา 19 นาฬิกาที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชพรรครวมไทยสร้างชาติจัดเวทีปราศัยใหญ่ปักธงเมืองคอนโดยมีแกนนำพรรคและผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชสลับกันขึ้นปราศัยซึ่งพื้นที่เทศบาลเมืองเป็นเขตของนายภูนแก้วพราดายผู้สมัครส.ส.เขต1เบอร์8มีประชาชนหลายหมื่นคนมาฟังปราศัยพลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีปราศัยพร้อมเบ่งกล้ามโชว์และหันหลังโชว์เบอร์22บนเสื้อก่อนกล่าวเป็นภาษาใต้ว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้มาด้วยความรักและความคิดถึงส่งใจถึงกันมาโดยตลอดใช่ไหมรักจังหูร้อยแรงวันนี้มานครศรีธรรมราชเสียงแหบเจอแต่ความรักความห่วงใยอวยชัยให้พรตื้นตันจริงๆพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าวันนี้ดีใจที่พี่น้องมาพบปะวันนี้ถือเป็นเวทีสุดท้ายของนครศรีธรรมราชแต่ไม่ใช่ท้ายสุดเพราะเราต้องเจอกันอีกในวันเลือกตั้งวันนี้ทุกคนได้เจอตัวจริงแล้วได้เจอทั้งพี่ตู่และลุงตู่ประทับใจจริงๆในการเดินทางมาภาคใต้ครั้งนี้วันนี้กลับไปจะนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอให้พวกเราทุกคนให้กำลังใจกับว่าที่ผู้สมัครส.ของพวกเราด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าวันนี้กลับไปไม่มีเสียงแน่นอนดีใจตั้งแต่เช้าเห็นแววตาความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่จะร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติในการจะพัฒนาประเทศของเราไปสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเราทราบดีว่าประเทศไทยอยู่ตรงจุดไหนพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าขณะนี้รู้ถึงความเดือดร้อนของท่านรู้ถึงปัญหาเราแก้มาได้ส่วนหนึ่งแต่ยังแก้ไม่ได้อีกหลายส่วนทุกอย่างอยู่ในหัวใจของคนคนนี้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อและทำใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนเยอะจริงๆเยอะมากๆมืดฟ้ามัวดินไม่เสียชื่อชาวนครศรีธรรมราชคนนครรักพี่ตู่ไหมพี่ตู่ก็รักคนนครเป็นร้อยเท่าคนเราต้องรักกันเท่านั้นรักกันจริงใจต่อการห่วงใยกันไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองนี่คือพรรครวมไทยสร้างชาติเราจะทำงานเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อสถาบันหลักของเราและเพื่อประชาชนให้ดีที่สุดเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าอีกแล้วเราจะพูดถึงเรื่องใหม่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศชั้นนำในเวทีโลกรักจริงๆรักจังหูนี่คือคำพูดจากหัวใจคนเป็นนายกรัฐมนตรีปกติผมพูดยากแต่พูดกับประชาชนผมไม่เคยเขินเพราะรักกันจริงผมไม่เคยโกหกท่านเป็นทหารมาก่อนโกหกได้ไหมแผ่นดินผืนนี้เป็นของใครของคนไทยทุกคนพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าอย่าทะเลาะกันไม่รักกันข้างบ้านก็อย่าทะเลาะกันผัวเมียก็เลิกทะเลาะกันขอให้รักกันมากมากรักกันอย่าหลอกลวงกันรักกันจากหัวใจหัวใจมีสี่ห้องตนมีสี่ห้องมอบให้คนนครทั้งหมดและมอบให้คนไทยทั้งชาติด้วยวันนี้มากันหลายหมื่นคูณสี่เข้าไปกี่แสนกี่ล้านห้องรักกันให้ทั่วประเทศพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าขอหัวใจคนนครให้กับส.ส.เขตของตน
สัญญาคือสัญญารักแล้วรักอยู่รักต่อรักมากขึ้นไปเรื่อยๆตนจำเป็นจะต้องดูแลคนทั้งประเทศ70ล้านคนเราขอสัญญาว่ารักของเราจะดูแลคนทั้ง70ล้านคนให้ดีขึ้นมีรายได้สูงขึ้นลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเราเตรียมไว้อยู่แล้วขอสัญญากับชาวนครว่าเราจะร่วมมือกันขอให้จับมือกันถ้าไม่จับมือประเทศไทยเดินไปไม่ได้นครก็เดินไปไม่ได้กรุงเทพมหานครก็ไปไม่ได้ทุกจังหวัดก็เดินหน้าไปไม่ได้แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าไม่ร่วมมือกันอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งอย่าไปแก่งแย่งอย่าไปว่าใครพระสอนไว้จะว่าใครสิ่งที่ว่าเขาจะกลับเข้าตัวทั้งหมดเพราะวันนี้บนฟ้ามีเทวดามีพระไหมมีพระเจ้ามีพระอินทร์มีทุกพระที่ศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานไปเถอะพลเอกประยุทธ์กล่าว